อร่อยติดขอบชอบชอบกดไลค์ใช่กดแชร์กับอาหารยอดคุณไม่รู้จะสรรหาคำไหนมาอธิบายอารมณ์ของแฟนผีที่ต้องพบกับความผิดหวังกับฟอร์มของทีมรักที่บุกไปโดนเลสเตอร์ซิตี้ถล่มแบบย่อยยับถึง 4-2 นะครับแล้วก็โดนหยุดสถิติไม่แพ้นอกบ้านไปที่29เกมทั้งที่ทัพปีศาจแดงเป็นฝ่ายออกนำไปก่อนแท้ๆแต่ก็กลับผิดพลาดกันเองจนโดนตีเสมอหนำซ้ำครับครึ่งหลังเกมรับยังเละเป็นโจ๊กโดนถลุงประตูไปอีก3ลูกจนเกมนี้จบลงด้วยความแพ้แบบหมดรูปครับซึ่งนอกเหนือจากผลการแข่งขันที่ทำเอาแฟนผีเซ็งไปตามกันแล้วเลยนะครับยังมีอีกหลายประเด็นครับที่เกิดขึ้นในเกมนี้ที่ต้องหยิบยกมาพูดถึงส่วนจะมีประเด็นไหนที่น่าสนใจกันบ้างขอบสนามจะเอามาเล่าให้ฟังกันครับการจัดทัพสำหรับการจัดทัพในเกมนี้เนี่ยเรียกได้ว่าเมื่อเห็นรายชื่อ11ตัวจริงประกาศออกมาทำเอาเหล่าเลดอาร์มี่โล่งใจไปไม่น้อยนะครับเมื่อประกาศหลังกัปตันทีมอย่างแฮร์รี่แม็กควายสามารถสละอาการบาดเจ็บกลับมาฟิตลงเล่นในเกมนี้ได้โดยมีคู่หูเป็นวิกเตอร์ลินเดเลฟที่ได้รับโอกาสแทนที่ของราฟาเอลวารานที่มีปัญหาอาการบาดเจ็บจากเกมทีมชาติในขณะที่ฟูลแบ็กทั้ง2ฝั่งยังมีลุคชอและอารอนวานบิสซาก้ายืนประจำการอยู่เช่นเดิมครับถัดมาที่ตำแหน่งกองกลางครับเกมนี้โซชาเลือกใช้เนมานญ่ามาติชยืนกลางรับคู่กับปอล์ป็อกบาโดยมีบรูโน่เฟรนเดสเป็นตัวปั้นเกมส่วนแนวรุกริมเส้นมีทางเมสันกรีนวูดและเจดันซานโชเป็นตัวสร้างสรรค์เกมโดยมีคริสเตียโนโรนัลโดยืนเป็นกองหน้าตัวเป้าไม่เพียงเท่านั้นครับบนม้านั่งสำรองยังมีมาคัสแรดฟอร์ดที่หายเจ็บกลับมามีชื่อในทีมเป็นครั้งแรกของฤดูกาลการจับทัพดูดีนะครับแต่ว่ารูปเกมผีเนี่ยก็เหมือนจะดีแต่สุดท้ายเละซะอย่างนั้นครับจากรูปเกมในช่วงครึ่งแรกคงไม่มีใครคิดว่าผลของเกมคู่นี้แมนยูไนเต็ดจะแพ้แบบหมดรูปนะครับเพราะช่วง20นาทีแรกทัพปีศาจแดงเป็นฝ่ายครองเกมได้มากกว่าและมีโอกาสทำเกมรุกกดดันฝั่งเจ้าบ้านอยู่หลายหนถึงแม้ว่าการเข้าทำในพื้นที่สุดท้ายจะยังไม่ค่อยแม่นยำกันสักเท่าไหร่แต่ก็สามารถกดดันเลเซอร์ได้ดีทีเดียวนะครับกระทั่งมาได้ประตูจากลูกยิงผีจับยัดของเมสันกรีนวูดที่ยิงให้แมนยูขึ้นนำไปก่อนด้วยความที่สามารถบุกมายิงประตูได้ก่อนและทำให้ดูเหมือนว่าเกมนี้กำลังจะเข้าทางฝั่งแมนยูที่หลังจากนี้พวกเขาจะสามารถเล่นได้ง่ายขึ้นแต่ว่ามันกลับไม่เป็นอย่างนั้นครับเมื่อประการหลังกัปตันทีมอย่างแฮร์รี่แม็กควายดันไปพลาดเสียบอลจนถูกยูริสเตลมองยิงตีเสมอได้สำเร็จหลังจากนั้นก็กลายเป็นว่าโมเมนตัมเวียงไปยังฝั่งเจ้าบ้านครับที่สามารถตั้งเกมของตัวเองได้และมีโอกาสทำเกมบุกเข้าใส่แมนยูมากขึ้นโดยเฉพาะในช่วงครึ่งหลังที่รูปเกมฝั่งเลสเตอร์ดูดีกว่าอย่างชัดเจนสามารถคลองเกมบุกกดดันได้อย่างต่อเนื่องมีโอกาสยิงให้แฟนผีเสียวไส้เล่นอยู่หลายครั้งจนสุดท้ายความพยายามก็มาเป็นผลหลังได้ประตูออกนำ 2-1 จากประการหลังคนเก่งโซยุนชูนั่นเองครับซึ่งแม้ว่าแมนยูเนี่ยนะครับจะตามตีเสมอได้สำเร็จจากมาคัสแรดฟอร์ดในนาทีที่82แต่ทำให้ดูเหมือนว่าเป็นประตูที่ทำให้ทัพปีศาจแดงกลับมามีโอกาสเก็บชัยชนะได้อีกครั้งแต่ว่าพอสิ้นเสียงดีใจของเหล่าเรดอาร์มี่ไปแป๊บเดียวนั่นเองครับเลสเตอร์ Lester ก็มาได้ประตูออกนำอีกครั้งจากเจมี่วาร์ดี้และไม่เพียงเท่านั้นยังมาได้ประตูตอกย้ำชัยชนะจากแพซเซนดาก้าในช่วงท้ายเกมจนสุดท้ายจบเกมไปแบบที่แมนยูสิ้นสภาพเลยครับแมนยูสิ้นสภาพแบบนี้ต้องชื่นชมแท็กติกของเลสเตอร์เหมือนกันนะครับที่เปิดเกมสู้จนเอาชนะได้อย่างไรก็ดีครับแม้ว่าชัยชนะของเลสเตอร์ซิตี้ในเกมนี้เกือบทุกประตูจะเกิดจากความผิดพลาดของฝั่งแมนยูเองก็ตามแต่ถึงอย่างนั้นครับก็คงจะต้องชื่นชมแท็กติกของแบรนดอน โรเจอร์ด้วยเช่นกันที่วางแผนมาจัดการกับแมนยูได้อย่างอยู่หมัดโดยในเกมนี้ครับแม้ว่าขุมกำลังของเลสเตอร์จะดูเป็นรองอยู่มากนะครับแต่ว่ากุนซือจิ้งจอกสยามไม่ได้ให้ลูกทีมเน้นเกมรับเลยแม้แต่น้อยแต่ว่าเปลี่ยนเป็นการเล่นไปตามเกมของตัวพวกเขาเองพยายามทำเกมบุกสู้อยู่ตลอดไม่เคยถอยมาตั้งรับลึกๆแม้ว่าจะอยู่ในสถานการณ์ใดก็ตามนะครับเรียกว่าเป็นการสั่งให้ลูกทีมเล่นแบบไม่เกรงกลัวฝั่งแมนยูเลยโดยเฉพาะในช่วงครึ่งหลังนะครับที่เลสเตอร์มีโอกาสเข้าทำมากกว่าซะด้วยซ้ำโดยยิงไปถึง16ครั้งในขณะที่ฝั่งแมนยูมีโอกาสยิงเพียงแค่10ครั้งเท่านั้นและจากสถิตินี้ครับสามารถบ่งบอกได้ว่าการเข้าทำของฝั่งเจ้าบ้านค่อนข้างชัดเจนกว่ามากซึ่งแม้ว่าพวกเขาจะถูกตามตีเสมอแต่ก็ยังคงแสดงให้เห็นถึงความมีสมาธิในเกมที่ค่อนข้างสูงมากรวมถึงมีความมุ่งมั่นที่จะเป็นผู้ชนะหลังเสียประตูก็พยายามเปิดเกมรุกสู้ในทันทีกระทั่งสามารถยิงแซงจนเก็บชนะในเกมนี้ได้สำเร็จครับแต่สลับกลับมาฝั่งแมนยูกันบ้างนะครับเห็นได้ชัดเลยว่าปัญหาหลักๆที่แมนยูได้เจอในเกมนี้คือการไม่มีไอเดียในการเข้าทำประตูในพื้นที่สุดท้ายจริงอยู่ครับที่ทัพปีศาจแดงสามารถยิงประตูได้แต่ว่าหากลงลึกในรายละเอียด2ประตูที่ทำได้ในเกมนี้เนี่ยมันไม่ใช่ประตูที่ได้มาจากการเข้าทำนะครับมันไม่มีการประสานงานอะไรเลยแต่เป็นการได้มาจากความสามารถเฉพาะตัวของนักเตะซะมากกว่าอย่างประตูแรกเนี่ยก็ได้มาจากความยอดเยี่ยมในการยิงประตูของเมสันกรีนวูดที่เลี้ยงบอลตัดเข้ามาหน้ากรอบเขตโทษแล้วยิงไกลเสียบสามเหลี่ยมเข้าไปซึ่งแน่นอนว่าประตูนี้ไม่ได้เกิดจากการประสานงานกับเพื่อนร่วมทีม
มนะครับสประตูที่2นะครับก็ได้มาจากบอลไดเรกของลีเดอร์เลฟที่เปิดบอลจากด้านหลังให้แรดฟอร์ดเอาชนะกับดักล้ำหน้าลุดเดี่ยวเข้าไปยิงประตูซึ่งลูกนี้เนี่ยมันก็ไม่ได้แบบทำชิ่งเยอะแยะมากมายแต่โอเคว่าลูกนี้อาจจะพูดได้ว่ามีการใช้ไดเรกฟุตบอลเข้ามาเกี่ยวข้องครับไม่เพียงเท่านั้นนะครับจะเห็นว่าเกมนี้โรนัลโดเนี่ยไม่ค่อยมีโอกาสได้ยิงแบบจะจังๆสักเท่าไหร่และหากจะมองหาเหตุผลที่โรนัลโดฉายฟอร์มไม่ออกก็คงจะเป็นเพราะวิธีการเข้าทำของยูไนเต็ดครับที่มันไม่มีความชัดเจนซึ่งทำให้เจ้าตัวเนี่ยไม่ค่อยได้บอลในพื้นที่ที่อันตรายมากนักและเหตุการณ์ทำนองนี้มันไม่ใช่สิ่งที่เพิ่งจะเกิดขึ้นนะครับจริงๆต้องบอกว่าถ้าเราย้อนกลับไปดูในเกมกับแอสตันวิลล่าและเกมกับเอเวอร์ตันซึ่งเป็น2เกมที่ CR7 ยิงประตูไม่ได้เนี่ยมันก็เป็นปัญหาในรูปแบบเดียวกันคือการเข้าทำในพื้นที่สุดท้ายของแมนยูที่ไร้ไอเดียนั่นแหละครับซึ่งจากปัญหานี้นะครับหากกุนซืออย่างโอเล็กอุน่าโซชายังไม่สามารถแก้ไขได้แล้วล่ะก็ไม่ว่าจะมีนักเตะฝีเท้าดีแค่ไหนก็คงยากที่จะพาทีมประสบความสำเร็จได้ครับเกมรุกว่ากันไปแล้วมาดูที่เกมรับกันบ้างเกมรับที่ไร้วารานและเป็นโจ๊กเลยครับอีกหนึ่งจุดที่เป็นที่มาของความไม่แพ้ครั้งนี้ของแมนยูไนเต็ดนะครับคงจะต้องชี้เป้าไปที่เกมรับซึ่งก็เป็นจุดที่ถูกจับตามองตั้งแต่ก่อนเกมอยู่แล้วครับว่าการขาดหายไปของราฟาเอล วารานจะส่งผลเสียต่อทีมมากน้อยขนาดไหนและสภาพความพร้อมของแม็กควายหลังกลับมาจากอาการบาดเจ็บจะเป็นยังไงซึ่งในเกมนี้ครับต้องบอกเลยว่าประตูที่เสียไปเกมรับของแมนยูมีส่วนผิดพลาดแทบทุกประตูนะครับอย่างประตูแรกที่เสียเนี่ยแน่นอนว่าเป็นความผิดพลาดของแม็กควายแบบเต็มๆที่มัวแต่รอบอลจนโดนคู่แข่งฉกบอลไปได้อย่างประตูที่3ก็เป็นความผิดพลาดของแม็กควายและลินเดเลฟที่ยืนประกบวาร์ดี้อยู่แท้ๆแต่กลับปล่อยให้มีโอกาสยิงแบบโล่งๆซะอย่างนั้นและประตูที่4ก็เช่นกันครับจากจังหวะที่บอลลูกเปิดฟรีคิกเข้ามาตรงนั้นเนี่ยก็ไปแฉลบหัวของลินเดเลฟก่อนบอลจะไปเข้าทางของแพสเซนดากายิงเข้าไปแบบโล่งการเสียไปถึง4ประตูในเกมนี้คงจะปฏิเสธไม่ได้ว่าการหายไปของวารานส่งผลเสียต่อรูปเกมรับของแมนยูมากเลยทีเดียวนะครับไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการแย่งบอลจากคู่แข่งจังหวะเล่นลูกกลางอากาศการเคลียร์บอลในกรอบเขตโทษการบล็อกลูกยิงและลูกเปิดของคู่แข่งทั้งหมดคือสิ่งที่วารานเข้ามาเติมเต็มให้ทัพปีศาจแดงในฤดูกาลนี้ซึ่งมาคุณสมบัติเหล่านี้หายไปย่อมลดทอนศักยภาพในเกมรับของทีมลงไปด้วยนะครับและด้วยผลสกอร์ที่ออกมาเละเทะแบบนี้เนี่ยนับว่าเป็นการออกสตาร์ทช่วงโปรแกรมสุดโหดของแมนยูได้ไม่ดีเอาซะเลยครับซึ่งก็ยังมีงานยากอีกหลายเกมที่ทัพปีศาจแดงจะต้องเจอหลังจากนี้นะครับเอาเป็นว่าแค่2เกมถัดไปเนี่ยก็ต้องเจอกับอาตาลันต้าและลิเวอร์พูลก็นับว่าเป็นงานหินเอามากๆซึ่งน่าติดตามอย่างมากนะครับว่าทัพปีศาจแดงจะคืนฟอร์มเก่งได้หรือไม่หรือจะฟอร์มบูดต่อไปและอนาคตของกุนซืออย่างโอเล็กอุน่าโซชาจะเป็นอย่างไรเก้าอี้ยังจะเหนียวอยู่หรือเปล่าในช่วงโปรแกรมโหดแบบนี้เพื่อนๆคิดว่าโซชาจะได้อยู่ต่อหรือจะต้องไปลองคอมเมนต์กันเข้ามานะครับและนี่คือทั้งหมดนะครับของขอบสนามสเปเชียลนะครับหลังเกมผีฟอร์มห่วยบุกไปโดนเลสเตอร์ถล่มเลสเตอร์ 4-2 ยังไงก็ฝากเสียงของเกมเองไว้ด้วยนะครับวันนี้พี่เบลเจ็บปากฮะไม่สามารถ voice ได้ก็เอาเป็นว่าทนุถนอมนะฮะกับหัวจิตหัวใจของเกมเองดูเล็กๆดูนี้ด้วยให้กำลังใจกันด้วยนะครับขอบคุณทุกคนที่ติดตามอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้ขอบสนามด้วยนะครับ สนับสนุนโดยอร่อยติดขอบชอบกดไลค์ใช่กดแชร์ให้กับอาหารยอดคุณ